สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะเรามีจะมีทั้งหมด6กล่องนะคะจะมีเป็นอาร์ททอย5กล่องแล้วก็อีกกล่องนึงจะเป็นอัลบั้มใส่การ์ดของอาร์ททอยค่ะสำหรับพิกัดของทั้งหมดเดี๋ยวเราจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาเริ่มแกะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มที่กล่องนี้นะคะนี่ค่ะกล่องนี้จะเป็นน้องโมลินต้านะคะที่ปอยสั่งไปจะเป็นแบบเลือกตัวค่ะที่ปอยเลือกมาจะเป็นน้องหมีตัวนี้นะคะเป็นน้องหมีหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะเปิดดูที่ด้านในกันเลยนะคะนี่ค่ะตัวถุงจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้องหมีโมลินต้าหน้าตาน่ารักมากเลยนะคะน้องสะพายกล้องด้วยค่ะค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้น้องจะผูก2แกละนะคะตัวนี้น่ารักถูกใจมากๆเลยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นการ์ดแปะมาที่ด้านหน้ากล่องนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของการ์ดนะคะตัวนี้น่ารักถูกใจมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูที่กล่องต่อมากันเลยนะคะนี่ค่ะกล่องนี้จะเป็นน้องคลายเบบี้คอลเลกชันพาเรดนะคะอันนี้ปอยก็สั่งแบบเลือกตัวมาเหมือนกันค่ะนี่ค่ะตัวกล่องจะแกะแล้วนะคะตัวที่ปอยเลือกมาคือน้องฟอลน้องล้มนะคะน้องหกล้มน่ารักมากเลยค่ะค่ะแต่ตัวซองจะยังไม่ได้แกะมานะคะนี่ค่ะด้านในซองจะมีน้องคลายเบบี้กำลังหกล้มอยู่แบบนี้นะคะน้องน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะตัวพร็อพที่มาด้วยจะเป็นกล้วยนะคะนี่ค่ะจะเป็นเปลือกกล้วยแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นตัวน้องนะคะตัวนี้ก็น่ารักมากๆค่ะปอยชอบมากเลยนะคะมาดูที่กล่องต่อมากันเลยนะคะกล่องนี้จะเป็นน้องฮิโรโนะค่ะตัวกล่องยังไม่ผ่านการแกะมาเลยนะคะแต่มีป้ายเหลืองระบุตัวค่ะว่าเป็นน้องเดสทรอยเยอร์ตัวนี้นะคะนี่ค่ะที่ปอยสั่งมาจะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเปิดดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการ์ดนะคะก็อันนี้จะเป็นฐานค่ะซองที่ใส่น้องมาจะลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวน้องจะเป็นน้องที่ใส่กล่องอยู่บนหัวแบบนี้นะคะแล้วก็ที่มือจะถือหนังสติ๊กอยู่ค่ะตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวลองเอาใส่ฐานดูค่ะค่ะติดกับฐานแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็น่ารักค่ะมาดูที่กล่องต่อมากันเลยนะคะนี่ค่ะกล่องนี้จะเป็นน้องควันนี้นะคะที่ปอยสั่งมาจะเป็นตัวใส่เสื้อแอปเปิ้ลอันนี้ค่ะตัวซองลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะ
านในจะเป็นน้องคนนี้ใส่เสื้อลายแอปเปิลค่ะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปสีแดงค่ะที่เท้าน้องก็จะมีประทับแบบนี้นะคะอันนี้เป็นด้านหลังค่ะใส่เป็นกางเกงยีนส์นะคะน้องตัวนี้ก็น่ารักมากเลยค่ะอันนี้ค่ะตัวเล็กๆนะคะมาดูที่กล่องถัดมานะคะอันนี้จะเป็นอาร์ททอยกล่องสุดท้ายค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นน้องโมลินต้านะคะกล่องบุกมานิดหน่อยค่ะอันนี้ปอยก็สั่งเป็นแบบเลือกตัวมานะคะนี่ค่ะมีติ๊กถูกอยู่ที่ตัวนี้นะคะลองเปิดดูกันเลยค่ะนี่ค่ะที่ด้านในก็จะมีการ์ดนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของซองใส่น้องค่ะนี่ค่ะน้องตัวนี้สีพาสเทลหวานแหววน่ารักมากเลยนะคะใส่เป็นโค้ทสีฟ้าอ่อนค่ะหมวกสีม่วงพาสเทลแล้วก็รองเท้าสีชมพูนะคะมีพร็อพมาด้วยค่ะพร็อพจะเป็นดอกไม้แล้วก็กระเป๋านะคะให้น้องถือกระเป๋าแล้วก็ดอกไม้นะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นแนวหวานๆ น่ารักมากๆค่ะทีนี้มาดูที่ชิ้นสุดท้ายกันค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นอัลบั้มใส่การ์ดนะคะเป็นของซานดิโอค่ะที่ปอยเลือกมาจะเป็นลาย Little Twin Star นะคะเป็นสีม่วงพาสเทลน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะตัวแฟ้มอันนี้จะเป็นไซส์ของรูปโพลารอยนะคะปอยตั้งใจจะมาใส่การ์ดของ Art Toy เป็นการ์ดใบเล็กๆค่ะเดี๋ยวปอยจะลองใส่ให้ดูนะคะการ์ดที่แกะมาเมื่อกี้นี้ค่ะนี่ค่ะเป็นน้องโมลินต้าน้องควอนนี่ฮิโรโนแล้วก็คลายเบบี้นะคะแต่ถ้าเป็นการ์ดขนาดใหญ่แบบนี้จะใส่ไม่ได้นะคะการ์ดจะใหญ่เกินไปค่ะปล่อยเอาไว้ใส่การ์ดขนาดเล็กนะคะถ้าการ์ดขนาดใหญ่เนี่ยปล่อยมีอัลบั้มอันเดิมอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะถ้าขนาดใหญ่จะใส่เป็นอัลบั้มอันนี้นะคะใส่การ์ดน้องหมีไปที่อัลบั้มเดิมก่อนนะคะแล้วก็พวกการ์ดเล็กๆใส่ในอัลบั้มใหม่อันนี้ค่ะน้องคลายเบบี้นะคะน้องคอนนี่แล้วก็น้องโมลินต้าค่ะนี่ค่ะขนาดกำลังดีสำหรับใส่การ์ดใบเล็กเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้องฮิโรโนะค่ะนี่ค่ะใส่ได้พอดีดูกำลังสวยเลยนะคะตัวไส้ด้านในก็เป็นสีม่วงอ่อนด้วยค่ะอันนี้น่ารักถูกใจมากเลยนะคะหรือว่าจะเอาไว้ใส่รูปโพลารอยด์หรือว่าการ์ดศิลปินก็ได้นะคะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ